พี่แจงจิตครับแต่ถึงยังไงมันก็มีคนแกล้งอะฮะใช่ต้องมีคนแกล้งและคนคนนั้นก็ต้องมีเงินพอที่จะลงทุนและต้องเป็นคนที่นั่งหน้าคอมแล้วพอจะตกแต่งรูปได้นิมแกหมายถึงใครก็หมายถึงคนที่ไม่ชอบหน้าฉันแล้วก็อาจจะอิจฉาฉันที่ฉันไปแย่งเพื่อนรักมาจากเขาจนเขาไม่ต้องการให้ฉันแต่งงานกับคุณกิตอย่าบอกนะว่าคุณหมายถึงหมายถึงฉันนี่แหละมันไม่เมคเซนส์เลยนะนินใช่นินไอ้โมดมันไม่ได้หวงผมขนาดนั้นหรอกคุณพูดอย่างกับมันเป็นโรคจิตก็มันเป็นไปได้ไหมล่ะยอมรับไหมล่ะว่าคุณเกลียดฉันมากถึงขั้นแกล้งฉันแบบนี้ได้ย้อนทำลายงานตัวเองเพื่อทำลายงานแต่งเมื่อกี้คุณก็พูดกับฉันเองไม่ใช่หรอว่าคุณกิตไม่ควรแต่งงานกับผู้หญิงแบบฉันนิ้มคุณเข้าไปไกลเกินกว่าเหตุแล้วนะเฮ้ยกิตปล่อยให้พูดมาเถอะดีค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณห่วงคุณกิตขนาดนี้เพราะในใจลึกๆหลงรักเพื่อนตัวเองแบบรู้ตัวปะคะเพื่อนชายรักเพื่อนชายเดือนรักเดือนรักร่วมเพศแบบไม่รู้ตัวผมเสียดายมากเลยนะเสียดายที่ไม่ได้เป็นคนทำการ์ดนี้เองเพราะไอ้การ์ดงานศพเนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงที่คิดซ้ำๆอย่างคุณนี่แหละคุณโน้ตโอ๊ยของหลวงมาโถนินมันไม่เข้าท่าเลยนะนี่นินผมว่าคุณออกไปพักข้างนอกก่อนดีกว่านะไม่ใช่แค่ข้างนอกพาฉันออกไปจากตรงนี้เลยค่ะไม่กิดพี่กิดต้องขึ้นไปขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เองแตกการ์ดนี่ไปแล้วนั่นน่ะแล้วเอาการ์ดใหม่แตกให้ท่านด้วยไอ้การ์ดผีแบบนี้เนี่ยมันต้องเผาทิ้งครับพี่แจงเออๆนะนิ่มใจเย็นๆ